วัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่เพจออนซอนอุดรอยู่กับไอธนากรเวชประชุมครับและในคลิปนี้ครับไอก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยข่าวนี้ครับเป็นผลของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับระหว่างโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านนะครับที่ทำได้ดีกว่าครับเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้4-1ครับโดยทั้ง4ประตูนะครับเป็นของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับนักเตะตัวเก่งของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นั่นเองครับส่วน1ประตูของเรอัลมาดริดครับเป็นของคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับแฟนคลับเรอัลมาดริดก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับซึ่งนัดต่อไปครับจะกลับไปเตะกันที่บ้านของเรอัลมาดริดในวันที่30เมษายนนี้ครับและนี่นะครับก็คือข่าวที่น่าสนใจครับที่วันนี้ไอ้ได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันกลับมาติดตามข่าวสารต่างๆได้ใหม่ในเพจออนซอนอุดรฮอนอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีครับ